สวัสดีค่ะมาม่าฮากะค่ะช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นอากาศไม่ดีเลยนะคะมืดแล้วก็ฝนมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะแทบจะไม่เห็นแดดเลยวันนี้มาม่ามีเวลาว่างนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าถึงประมาณบ่ายๆนะคะก็เลยคิดว่าจะไปโฮมเซ็นเตอร์ค่ะอยากจะไปหาดินปลูกมะนาวนะจะเอามาเปลี่ยนให้ต้นมะกรูดที่บ้านนะคะแล้วก็จะลองหาซื้อต้นเลมอนมาลองปลูกดูด้วยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงโฮมเซ็นเตอร์นะมันจะต้องผ่านคอสโก้นะคะมาม่าก็เลยจะแวะเติมน้ำมันแล้วก็เข้าไปซื้อของสักนิดนึงค่ะเพราะว่ามิรินบ่นว่าอยากกินไก่ย่างที่คอสโก้มาสักพักใหญ่แล้วนะเดี๋ยวจะแวะเข้าไปซื้อให้มิรินนิดนึงค่ะถ้ามาถึงคอสโก้แล้วยังไงก็ต้องแวะเติมน้ำมันก่อนนะคะเพราะว่าน้ำมันในคอสโก้นะถูกกว่าข้างนอกตั้งลิตรละเกือบ10เยนนะคะวันนี้ราคาน้ำมันข้างนอก163เยนนะแต่ว่าในคอสโก้วันนี้ขาย154เยนค่ะก็ลิตรละประมาณ 54-55 บาทนะมีเฉพาะเบนซินอย่างเดียวนะคะไม่มี9195แก๊สโซฮอล์เหมือนบ้านเรานะโอเคเติมน้ำมันเสร็จแล้วเข้าไปซื้อของข้างในกันค่ะออเดอร์แรกตามสั่งของพี่มิโซะนะคะช็อกโกแลตไมโลแท่งนะอันนี้มิรินก็ชอบกินนะคะมาม่าก็ชอบนะว่าไปอร่อยดีค่ะซื้อเห็ดอีกละคนดูก็เดาได้แล้วเนี่ยว่าจะซื้ออะไรซื้อแต่อะไรเดิมๆสับเหมือนเดิมหกร้อยเก้าสิบเก้าตัวไหนดีล่ะน้ำเกือบหกร้อนจี๋อ่ะร้อนจี๋เลยป้าเขาขยันออกหน้าใหม่นะแต่ลูกเราก็ไม่กินกินแต่ชีสอันนี้ทูน่าทูน่าข้าวโพดเด็กบ้านเราก็กินแต่ชีสธรรมดาอยู่นั่นแหละวันนี้ไม่เอาไข่นะเพราะว่าที่บ้านซื้อไว้เยอะละแต่ว่าป้าจะเอาโยเกิร์ตเจ้าโยเกิร์ตอันนี้กรีกโยเกิร์ต1กิโล880ไหนมาแล้วก็ต้องเอาทิชชู่ไปด้วยนะคะทิชชู่30ม้วน2098แต่ว่าใหญ่มากซื้อแค่นี้เองวันนี้จ่ายเงินละไม่มีอะไรอยากได้พวกอาหารสดแบบซุปเปอร์ใหม่ที่เปิดใหม่ใกล้ๆบ้านก็แบบว่าเออมีหลากหลายเยอะอยู่ซื้อได้สะดวกก็ไม่ต้องตุนดีกว่านี่ช็อปแบบพอเพียงมากเลยนะคะจ่ายไป 12,035 เยนนะคะประมาณกลมๆก็คือ 3,000 บาทนะน้อยเป็นประวัติการการมาช็อปคอสโก้ยังไงดีเนาะจริงๆมาม่าแพลนว่าอยากจะไปซื้อดินกับปุ๋ยใส่มะนาวนะคะที่โฮมเซ็นเตอร์ถัดจากคอสโก้ไปนี่แหละแต่ว่าฝนมันตกนะแล้วไอ้ตรงโฮมเซ็นเตอร์ส่วนที่เป็นการ์เด้นมันก็เอาท์ดอร์เนาะมันก็จะเปียกนะยังไงดีแล้วเวลาก็ไม่ค่อยจะได้แล้วด้วยนะจริงๆซื้อของนิดเดียวแต่ว่าเสียเวลาเดินดูนู่นดูนี่ในคอสโก้นานมากเลยนะคะยังไงเดี๋ยวมาม่าจะทำคลิปแยกสำหรับคอสโก้ให้ต่างหากละกันเนาะแต่วันนี้ต้องรีบกลับบ้านก่อนแล้วค่ะเพราะว่ามีภารกิจที่โรงเรียนตอนบ่ายนะคะกลับมาเจอถุงนี้นะคะป้าป้าซื้อมาวางไว้นะมันคือขนมนะคะขนมกล่องอันนี้โยกุโยกุหลายคนน่าจะรู้จักนะคะเป็นเหมือนแบบคล้ายๆแบบคุกกี้ผสมทองม้วนอะไรประมาณนี้ของญี่ปุ่นนะ
3กล่องอันนี้ซื้อมาทำไมก็คือพรุ่งนี้นะคะบ้านเราไม่ใช่พรุ่งนี้สิมะรืนนี้จะมีช่างเขามาทำรั้วใหม่ที่ตรงสวนข้างหลังนี้นะคะแล้วมันจะต้องเสียงดังใช่ไหมมันต้องมีการเจาะปูนอะไรเงี้ยทำฐานนะคะแล้วก็เหมือนเลาะกระเบื้องหน้าบ้านนิดนึงเพราะกระเบื้องมันแตกนะคะก็เลยต้องซื้อขนมนี้นะไปขอโทษเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านสองข้างนะซ้ายขวาแล้วก็บ้านตรงข้ามนะคะเพราะว่าเราจะทำเสียงดังนะเวลาช่างเขามามาทำงานนะก็คือบ้านข้างๆที่เป็นคุณลุงเขาอยู่คนเดียวนะคะก็ให้กล่องเล็กเพราะว่าแบบบางทีมันก็ต้องคิดอะไรซับซ้อนนะแบบควรจะให้เป็นแบบขนมแห้งๆที่แบบเขาไม่ต้องรีบกินอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เหมือนแบบถ้าเขาอยู่คนเดียวก็ไม่ให้อันใหญ่เกินไปเพราะว่าเหมือนแบบจะแบบเหมือนแบบมันจะเป็นความเกรงใจอย่างนึงว่าแบบอยู่คนเดียวแต่ว่าให้เยอะถ้าเขาไม่เขาเรียกอะไรถ้าเขาไม่ชอบกินเหมือนเขาก็จะต้องพยายามกินให้หมดอะไรประมาณนี้คือแบบความคิดมันจะซับซ้อนนิดนึงนะแล้วก็คุณลุงอยู่คนเดียวก็เลยแบบให้เป็นกล่องเล็กนะคะส่วนข้างนี้มีเป็นแบบอยู่เป็นครอบครัวก็ให้กล่องใหญ่หน่อยกับฝั่งตรงข้ามแล้วก็คือให้ก็แบบว่าไม่ถูกเกินราคาไม่ถูกเกินไปไม่แพงเกินไปนะก็แบบซับซ้อนนะความคิดคนญี่ปุ่นนะคะบางคนเขาก็ให้เป็นแบบผ้าขนหนูเล็กๆอะไรประมาณแบบนี้นะคะผืนเล็กๆแล้วแต่ก็ส่วนมากให้ขนมก็จะเซฟๆหน่อยนะคะแล้วก็เวลาย้ายเข้าบ้านเวลาเหมือนถ้าเราแบบย้ายเข้าบ้านใหม่เราก็ต้องเอาขนมหรือผ้าเช็ดตัวหรือแบบของใช้อะไรแบบในบ้านอะที่มันดูโอเคนิดนึงอะไปแบบสวัสดีเขาด้วยนะแต่ว่าอันนี้คือเราจะแบบซ่อมแซมบ้านเราก็แบบไปแจ้งเขาแล้วก็ให้ขนมเป็นการขอโทษที่จะรบกวนนะคะตอนบ้านข้างๆเขามาทำอะไรแบบมีช่างมาทำอะไรเขาก็ซื้อมาให้เราเหมือนกันนะแล้วก็เวลาเราไปซื้อเขาก็จะให้ถุงแยกมาด้วยนะส่วนอันนี้เห็นไหมถ้าส่วนนี้นะถ้าเราไปซื้อของตามห้างหรือตามร้านอะไรที่วันฝนตกนะแล้วถุงที่หิ้วเนี่ยมันเป็นถุงกระดาษนะทางร้านเขาก็จะแบบหุ้มถุงพลาสติกหุ้มถุงด้วยพลาสติกมาให้เราเลยนะกันฝนนะคะโดยที่แบบเราไม่ต้องบอกร้านเขาก็จะทำให้เลยอันนี้ป้าพาไปซื้อห้างของทาคาชิมะเดี๋ยวเราก็จะแบ่งเป็นถุงนี้เอาไปให้ข้างบ้านสำหรับเดี๋ยวตอนเย็นเราก็เอาไปให้เขาแจ้งเขาแล้วก็เอาขนมให้เขาเพราะว่าเดี๋ยวมะรืนนี้เราน้องที่ช่างจะมาทำก็คิดว่าจะไปบอกจะไปแจ้งเขาเย็นนี้แหละนี่ก็ใกล้เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องรีบออกไปละเพราะว่าต้องไปรับเด็กซ้อมแผ่นดินไหวนะคะรถห้องสมุดเคลื่อนที่นะเขาจะมาจอดตรงสวนข้างหน้านู้นทุกวันศุกร์เพราะว่าแถวนี้ก็แบบว่าคนแก่เยอะเนาะจะไปถึงห้องสมุดที่มาเคยพาไปดูเนาะมันก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งของสถานีนะคะมันก็ไกลน่ะก็เลยจะมีห้องสมุดเคลื่อนที่มาจอดทุกวันศุกร์นะคะยืมแล้วก็คืนที่นี่ได้เลยหรือว่าเราอยากได้หนังสืออะไรก็สั่งเขาก็ได้แล้วเขาก็
เอามาให้อาทิตย์หน้าหรือว่าหนังสือที่เราไปยืมจากห้องสมุดแต่เราไม่สะดวกไปคืนตรงนู้นเราก็มาคืนที่รถตรงนี้ได้นี่เราเอากระเป๋าเปียโนมาให้มิรินด้วยนะคะเพราะว่าปกติวันศุกร์เลิกเรียนแล้วจากโรงเรียนมิรินก็จะไปเรียนเปียโนต่อเลยปกติเขาก็ต้องถือไปตั้งแต่เช้าแต่ว่าวันนี้ประมาณจะไปรับเนาะก็เลยแบบไม่ต้องถือไปให้หนักเดี๋ยวประมาณถือไปให้วันนี้มีการซ้อมรับเด็กจากโรงเรียนนะคะในกรณีที่มีแผ่นดินไหวรุนแรงนะก็จะให้ผู้ปกครองเข้ามาซ้อมรับเด็ก1ปี1ครั้งนะคะนะคะโอ๊ยที่1人でオルフ側をしている時や1人で遊んでいる時大地震が来たらどうしますか？ぜひお家の人とお話をしてお家にいる時そして一人でいる時に地震が起きたらどうしなきゃいけないのかなということをお家の人と話してルールを決めてください。กลุ่มแรกก็จะให้เด็กที่อยู่กับคุโดนะคะหรือว่าเด็กที่ฝากต่อตอนเย็นนะในกรณีที่แบบพ่อแม่ทำงานทั้งคู่แล้วอยู่ที่โรงเรียนได้ถึง1ทุ่มนะคะก็จะให้ไปหาคุณครูที่ห้องรับฝากกลุ่มต่อไปนะคะก็เป็นป.5 กับป.6 นะที่มีน้องชายหรือน้องสาวนะคะก็จะให้เดินไปหาน้องของตัวเองนะที่ห้องของน้องคนที่เล็กที่สุดนะคะถ้ามีพี่น้องหลายคนก็คือต้องไปเจอกันที่ห้องของน้องที่เด็กที่สุดนะคะไปก็เป็นป.3 กับป.4 นะคะที่มีน้องก็จะให้เดินไปหาน้องที่ห้องของน้องคนที่เล็กที่สุดค่ะแบบนี้ก็คือพอผู้ปกครองมารับนะก็จะได้ไปรับตรงที่ห้องของลูกคนที่เล็กที่สุดทีเดียวก็รับลูกได้ครบทุกคนค่ะตอนนี้ก็ให้ผู้ปกครองออกไปรับลูกได้แล้วนะคะก็เราก็ไปที่ห้องของลูกคนที่เล็กที่สุดของเราค่ะตกว่าไม่ได้เอามาเพราะว่าถูกพยากรณ์เมื่อกี้มันไม่ตกนี่ว่าเด็กๆจะมีร่มพับไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปรับที่ห้องมิรินนะคะพี่มิโซจะไปรออยู่ที่ห้องมิรินเอาที่ห้องไม่ได้หรอไม่ได้ชอบมิโซครับกลับไปเอาที่ห้องได้ปะเดี๋ยวตอนนี้จะให้เรียนสติสตรองได้หรอเขาให้กลับกับแม่ไม่ใช่หรอได้อิ่มเดี๋ยวอันนี้ก็ตกเขารอแม่เขาหรือเปล่าใช่แล้วก็แล้วดิสโนก็สั่งเสร็จเซ็งเลยฝนตกเปียกเลยอ่ะ
มาแม่เพื่อนมิรินให้ล่มมาอันหนึ่งเขามีกับลูกเขาคนละอันแล้วก็ตัดเนี่ยเซ็งเลยฉันตกโรงเรียนญี่ปุ่นจะไม่มีการให้ขับรถมานะคะจะมีได้อย่างมากก็จักรยานนะคะหรือว่ามอเตอร์ไซค์ก็น้อยมากเลยนะคะหรือบางงานถ้าต้องใช้พื้นที่เยอะๆไม่มีที่ให้จอดจักรยานก็คือต้องเดินอย่างเดียวนะคะเขาจะมีเขียนในจดหมายกำหนดการของเขานะก็คือถ้าลูกเดินมาโรงเรียนทุกวันได้พ่อแม่ก็ต้องเดินมาได้เหมือนกันนะคะมาเวลากลับเพียนหรออ๋อเดี๋ยวมารับก็ได้ถ้าฝนตกอยู่แล้วแวะซื้อของซุปเปอร์ทางผ่านกันสักนิดนึงค่ะคุณลำบอกทำไมต้องあのね、約36。オッケー。ありがとう。鶏ひき肉。鶏。ちょっとおやつ食べる？選んで。แคนดี้แคนดี้นะเอาอันนั้นเหรอคะเอ้ามันจะอิ่มไหมล่ะก่อนเรียนเปียโนจะกินอันนี้เหรอใช่これ好きだよ。イサも好きだよ。แล้วให้พี่มีตัวอันหนึ่งรถเข็นเนี่ยถือของเยอะมากไม่เอารถเข็นอะไรคือการไปคอสโก้มาแล้วมินิมาม่าอยากได้เอาไม่เจอกระเป๋าฮะกระเป๋าไทยโซดาเนี่ยซอสสำเร็จกระเป๋าก็ได้นี่ว่านี่ก็ได้น้อยดิ
าไม่มีอันใหญ่อันนี้อีกอันหนึ่งเนี่ยมูเน่เนี่ยก็ดีพอดีเพราะว่ามามาไม่มีเงินเล็กๆใส่อะไรนะใส่เปียโนพอดีมามาใส่ไปอีจิมังพอดีทุกครั้งก็ใส่อีจิมังเกรงใจเซนเซต้องทอนให้มามาทุกทีเหงาเลยซูเปอร์นี่เงียบเลยเนาะจะเจ๊งไหมเนี่ยซูเปอร์นี้ไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวเซนเซรอใกล้หมดยังคะอีกหนึ่งอันเหรอหนึ่งชิ้นโคเรดาเกะโอเคหวานหวานเฉยๆเหอะชาตุก็ใช่ไงก็หวานหวานเฉยๆเพราะมันเป็นน้ำตาลนี่ล่ะสาห้าสิบห้าหรอห้าสิบไม่ใช่หรอไม่กำบัดเต้บ๊ายบายกินมาเดี๋ยวเราช่วยกลับเองเลยนะคะอย่าลืมเอาร่มโชว์กลับไปด้วยนะมาก็ต้องแบกกระเป๋านักเรียนกลับไปด้วยนะแล้วก็ถุงกับข้าวอีกแล้วฝนคือจะตกทำไมแป๊บหนึ่งตกลงมาให้หัวเหือฟูหมดผมเปียกแล้วหัวฟูมากดีนะที่แม่เพื่อนมิรินแบ่งร่มให้เพื่อนแม่เพื่อนพี่มิโซขับรถผ่านเฮ้ยไอ้เจนเยียไอ้เจนเยียคุณลุงข้างบ้านกลับมาจากโรงเรียนแล้วนะคะเราก็เอาขนมที่เตรียมไว้ไปแจ้งเพื่อนบ้านนะคะเมื่อกี้ไปบ้านคุณลุงอีกฝั่งหนึ่งมาแล้วนะแต่ว่าคุณลุงบอกว่าอยู่คนเดียวแล้วก็ปกติไม่กินขนมนะคะขอไม่รับขนมแล้วกัน
คุณลุงบอกว่าคิโมจิดาเกะนะคะก็คือเหมือนขอรับไว้แค่ความรู้สึกก็พอนะคะถึงเวลาออกมาส่งเด็กๆไปเรียนพิเศษนะคะตอนนี้เด็กๆ เปลี่ยนเวลาเป็นเรียนช้าขึ้นนะก็เลยต้องหาอะไรรองท้องก่อนที่จะไปเข้าเรียนนะคะแต่ว่าวันนี้มันกิจกรรมหลายอย่างยุ่งๆนะมาม่าก็เลยยังไม่ได้เตรียมอะไรไว้ให้นะคะก็เลยจะพามาแวะที่เซเว่นนี้ก่อนค่ะหาอะไรกินกันรองท้องนิดๆหน่อยๆก่อนนะคะเล่นชัวมีอะไรบ้างที่ห้องพอมีสัญญาณแล้วเลยจิชินเดสจิชินเดสนี่หรอค่ะเว้ย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 ถ้ามือแบบนั้นก็ปิดคาเต้นปิ้งแล้วก็ทำไมต้องปิดคาเต้นค่ะปิดผ้าม่านทำไมต้องปิดคะกระจุกจะแตกอ๋อแล้วมันจะกระเด็นเข้ามาเหรอโอเคแล้วไงต่อแย่เกลือแตกแล้วใครต้องวิ่งไปปิดอ่ะมาโดนไม่แย่คนที่นั่งใกล้มาโดดที่สุดเหรอทุกคนทำไงเกลือแตกหลบไปอยู่ใต้โต๊ะแล้วใส่โบไซสกินไหมเอาไม่ต้องใส่เหรอกูก็ปิดฟองไฟอ๋อเหรอแล้วไงต่อแล้วพอจิชินจบแล้วก็ลงข้างล่างมีอันนาวส์ก็อ๋อเขาจะมีอันนาวส์ก่อนเหรอใส่เอาคาบังใส่แล้วก็ไปข้างล่างแล้วก็เดินลงไปข้างล่างกันกันบัตเต้บ๊ายบายโอเคส่งเด็กๆเสร็จแล้วนะคะรีบกลับมาเตรียมอาหารเย็นกันค่ะนี่นะคะอาหารเย็นวันนี้นะไม่ได้ถ่ายละเอียดมากนะคะเป็นข้าวนะคะข้าวหุงเห็ดนะแล้วมาม่าก็เติมสาหร่ายฮิจิกิลงไปด้วยนะคะปรุงรสด้วยผงดาชิแล้วก็โชยุค่ะเดี๋ยวเราก็พักเอาไว้สัก10นาทีนะแล้วก็จะกดหุงเลยค่ะแล้วก็นี่นะไก่ย่างที่เราซื้อมาจากคอสโก้นะคะนี่ตัวละ699เยนประมาณ200บาทเดี๋ยวจะแร่นะคะหอมมากไก่ย่างส่วนน่องกับสะโพกนะอร่อยสุดส่วนมากโครงมันเนี่ยนะคะกระดูกมันนะมาม่าจะเก็บเอาไว้เคี่ยวทำน้ำราด
ไก่อีกทีนะเพราะว่าน้ำที่มันติดมากับกล่องนี้นะมันน้อยใช่ป่ะวันนี้เรากินก็หมดแล้วนะคะไอ้น้ำอันเนี้ยก็เลยส่วนที่กินไม่หมดวันนี้มันก็จะไม่มีน้ำราดมันก็จะแห้งๆออกมาก็จะเอากระดูกอันนี้แหละกับพวกเนี้ยมาเคี่ยวทำน้ำราดอีกทีนึงนะคะนี่นะคะไก่ย่างแร่เสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ว่ายังเหลืออกใหญ่ๆอีก2อกเลยนะเดี๋ยวเก็บเอาไว้ครั้งหน้านะคะได้เวลาออกมารับเด็กๆแล้วนะคะตั้งแต่โรงเรียนเลิกจนถึงเข้านอนก็จะเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายนะนู่นนี่นั่นเยอะไปหมดนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับเด็กๆนะจะแวะอบผ้านิดนึงค่ะวันนี้ซักผ้าทยอยซักไป3รอบนะเดี๋ยวเอามาใส่เครื่องอบก่อนค่ะเครื่องอบเครื่องใหญ่ไม่ว่างนะคะมีคนใช้อยู่นะก็เลยต้องมาแบ่งอบเครื่องเล็ก2เครื่องค่ะเอาผ้าใส่เครื่องอบทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วค่อยออกมาเก็บนะแต่ตอนนี้ต้องรีบไปรับเด็กๆกลับบ้านแล้วค่ะสุกแล้วคลุกก่อนกินข้าวกันเสร็จแล้วนะคะออกมาเก็บผ้าที่อบเอาไว้กันค่ะภารกิจสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะร้านโล่งนะคะไม่มีคนเลยนะก็เลยแยกกับป้านะคะพับกันคนละโต๊ะไปเลยค่ะThank you.
โอเคภารกิจสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยนะคะจบชีวิต1วันของมาม่านะคะวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมจนจบนะคะขอบคุณทุกๆไลค์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาให้เลยนะคะมาม่าได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะแต่ว่าอาจจะตอบกลับได้น้อยมากเลยนะคะขอโทษด้วยจริงๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ